ปัญหาเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับขึ้นโค้ด F9 นะครับปัญหาที่เจอการใช้งานนะครับก็คือซักได้ปกตินะครับแต่พอมาถึงตอนปั่นแห้งหรือปั่นหมาดนะครับก็จะขึ้นโค้ด F9 นะครับก็จะมีเพื่อนๆทำคลิปสอนหลายๆอย่างนะครับในการแก้ปัญหานะครับส่วนผมเนี่ยก็จะเจออีกปัญหาหนึ่งนะครับก็ถ้าตรงกับใครก็ลองแก้ปัญหาตามนี้ดูนะครับหลังจากที่เรานอนตัวเครื่องซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดฝาหลังมานะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องถอดนะครับก็จะมีตัวกาดตัวนี้นะครับก็ถอดมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมประกอบกับเข้าที่เดิมก่อนนะครับก็ของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้ออกน็อตตัวนี้นะครับก็จะถอดยากนิดนึงนะครับก็ผมก็จะใช้ประแจนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตีนะครับก็ประคองเอามือจับประคองตัวนี้หน่อยแล้วค้อนตีตีตีนะครับก็ออกมาเรียบร้อยนะครับก็เมื่อเช็คตัวเฟืองแล้วนะครับในคลิปของเพื่อนๆที่ผมดูนะครับหลายๆคลิปนะครับก็จะเจอว่าเฟืองตัวนี้แตกนะครับแต่กรณีของผมเนี่ยเฟืองตัวนี้นะครับไม่แตกนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเสียหรือเปล่าแต่สิ่งที่เจอแน่ชัดเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นคราบสนิมนะครับแล้วเวลามันเตะเพื่อที่จะให้เฟืองตัวขาวตัวนี้นะครับออกมานะครับมันก็จะเตะมาไม่สุดนะครับเพราะว่ามันจะติดคราบสนิมพวกนี้นะครับตอนผมเจอครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ออกมาเลยนะครับเตะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะค้างอยู่อย่างนี้เลยนะครับหลักการของมันก็คือถ้ามันเตะมาแล้วนะครับเตะมาแล้วเนี่ยตัวเฟืองสีขาวเนี่ยมันจะเข้ามาขบที่ตัวนี้นะครับเตะมานะครับเห็นไหมครับมันจะไม่เข้าร่องนะครับตัวนี้ก็จะฟรีทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองแก้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองแก้ไปด้วยกันนะครับผมจะทำความสะอาดตัวเฟืองตัวนี้นะครับให้มันสามารถที่จะเตะออกมาให้สุดนะครับผมใช้แป้งทองเหลืองนะครับขัดนะครับขัดพวกคราบน่าจะเป็นจาระบีแห้งนะครับขัดออกนะครับแล้วดูนะครับการทำงานนะครับเมื่อมันเตะนะครับเห็นไหมครับจะเข้ามาสุดแล้วนะครับเข้ามาสุดแล้วเราจะเข้ามาขบเฟืองตัวนี้นะครับปึ๊บเข้ามาขบนะครับมันจะเข้ามาขบเฟืองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้จาระบีนะครับทานะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรที่จะรื้อชุดนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับแต่ผมก็ขี้เกียจนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับถ้าจะให้เนียนกริบเลยเนี่ยก็ควรที่จะถอดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดให้ทั้งหมดนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันเสียอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรื้อทั้งยกชุดเลยนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดในตัวเฟืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่มูเล่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็น็อกน็อตแล้วก็ใช้ค้อนตีนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอนตีเคาะๆๆก็จะแน่นแล้วนะครับโอเคแล้วเราทดสอบกันนะครับโอเคจับตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนอนผิดฝั่งนะครับจริงๆมันต้องควรที่จะเอาหลังลงนะครับอันนี้ผมเอาหน้าลงนะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับเปิดสวิตช์นะครับโหมดซักเนี่ยเราได้อยู่แล้วเนาะเรามาดูโหมดปั่นแห้งเลยผมจะเทสแค่1นาทีนะครับสตาร์ทลองดูได้ไหมเอ่ยน่าจะได้นะครับปกติเนี่ยมันจะขึ้น F9 แล้วนะครับลองนึกจินตนาการนะครับไอตัวเฟืองตัวนั้นนะครับตัวบูทขาวๆเนี่ยมันหล่นลงไปไอตัวที่เป็นเฟืองเหล็กแล้วนะครับมันก็จะทำการล็อกตัววงรอบนะครับให้นะครับอันนี้ก็จะหมุนแล้วโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ